ครับผมซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะทำการนะครับปะยางนะครับวันนี้รับงานเข้ามาก็คือมีปัญหามาจากในส่วนของยางในแตกยางในรั่วนะครับก็ทำการงัดยางออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกว่าจะเอาออกได้บอกพี่น้องเนื้อแตกยางออกคุณละครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของแผลที่เราจะทำการปะอันนี้ถอดออกมาแล้วทำการขัดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่แผลใหญ่ขนาดนี้หลมนิ้วโป้งเลยนะครับนี่ก็คือแผลที่เราจะทำการปะทีนี้อาจจะปะเย็นก็ปะได้นะครับแต่แผลจะฉีกยาวไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ก็เลยตัดปัญหานะครับเอาทำเราจะทำการปะร้อนกันนะครับเพื่อนๆนะครับก่อนที่เราจะไปทำการปะร้อนเรามารู้จักแล้วก็เรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนในคลิปนี้นะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับบ่แม่นยางบักตอยเด้พี่น้องนะครับไม่ใช่ยางมะตอยนะครับไม่ใช่ฟินโคสนะครับบางคนบ่ฮู้จักได้ฟินโคสคืออหยังนะครับฟินโคสก็คือยางมะตอยที่เขาไปทาหลังคากันรั่วซึมนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆอันนี้บ่ใช่เด้อบ่แม่นยางมะตอยนะครับอันนี้ก็คือน้ำยาประสานนะครับน้ำยาประสานที่ใช้เวลาที่ใช้ในการปะยางที่ใช้ในการทาขอบยางนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะทำมาจากอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ที่กำลังจะเทลงไปนี้ก็คือน้ำมันเบนซินเรานี่แหละนะครับเพื่อนๆเบนซินแก๊สโซอะฮอเฮานี่แหละครับพี่น้องนะครับอะโซฮอโซฮอเฮานี่แหละครับเทลงมาผสมกับไอตัวดำๆนะครับที่อยู่ในกระป๋องตอนนี้นะครับเราจะทำการละลายแบบนี้นะครับไอตัวดำๆมันคืออะไรเดี๋ยวจะแนะนำเดี๋ยวจะอธิบายอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ขอค้นให้เขาทีกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าไม่ชอบเหนียวนะครับชอบเหลวๆสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับในการทำอุปกรณ์ที่เราจะมาปะยางนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมแบบนี้แหละนะครับเตรียมน้ำยาประสานนะครับน้ำยาประสานนี่เหนียวไปก็ไม่ดีนะครับเหลวไปก็ไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับต้องค่อยๆเทเป็นทีมลงไปแล้วก็ทำการละลายให้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับคนให้เขาแตกตัวออกนะครับเพื่อนๆนะครับไอ้ที่ผมคนอยู่เมื่อกี้นะครับที่เอาเบนซินมาละลายมันคืออะไรนะครับนี่แหละมันคือยางตัวนี้นะครับไอ้ที่เป็นม้วนกลมๆนี่นะครับเขาเรียกว่ายางดิบนะครับยางดิบ1ม้วนนะครับอาจจะหนัก6ขีด7ขีด8ขีดนะครับก็คือน้ำหนักของเขาเองนะครับเพื่อนๆมันจะบ่งบอกกับถึงความหนาแล้วก็ปริมาณที่เราจะได้มานะครับเวลาเราซื้อนะครับถ้าเขาบอกว่าเอายางดิบ8ขีดก็เขาจะชั่งกิโลมาน้ำหนัก8ขีดนะครับเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆนะครับเพื่อนๆเอาไปใส่กระป๋องแล้วก็เอาเบนซินมาละลายนะครับเพื่อนๆเพื่อทำเป็นน้ำยาประสานนะครับในช่วงที่เราจะปะยางนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับยางเรเดียนที่รั่วขอบนะครับที่รั่วขอบยางก็สามารถนะครับเอายางดิบละลายเบนซินแล้วก็ไปทาขอบแม็กขอบล้อขอบยางนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับยางดิบนี่แหละนะครับแผ่นยางที่ผมถือเมื่อกี้ยาง8ขีดเรานี่แหละนะครับตัดมานะครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอามาลงในกระป๋องแล้วก็แช่เป็นซินไว้สัก1คืนแล้วคนไปคนมาเขาก็จะละลายออกมาเป็นยางดิบแบบนี้เป็นเนื้อดำๆเหลวๆแบบนี้นะครับใครชอบเหลวก็ใส่น้ำมันลงไปเยอะๆนะครับเป็นซินเรานี่แหละนะครับเอานะครับหลังจากที่ทำน้ำยาประสานไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเรามาดูนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปะที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือหัวเตานั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่หัวเตาที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
นี่นะครับมันมีที่ไปที่มาสั่งซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวจะบอกนะครับหัวเตาที่ได้มาจะเป็นปลั๊กไฟแบบ3เขี้ยวนะครับเพื่อนๆแต่ผมตัดแปลงเป็น2เขี้ยวแล้วนะครับเพื่อให้เข้ากับปลั๊กไฟบ้านเราได้นะครับเพื่อนๆนี่หัวเตาที่เพื่อนๆเห็นนะครับความใหญ่ความโตนะครับก็น้ำหนักก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะวัดค่าให้ดูนะครับว่ากว้างคูณยาวคูณสูงเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปดัดแปลงนะครับเพื่อนๆว่าความโตเท่าไหร่จะสามารถเข้ายางขนาดไหนได้บ้างนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวเรามาวัดความโตกันก่อนนะครับความโตของหัวเตานะครับอยู่ที่80นะครับหรือว่า8เซนติเมตรนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับยางที่ผมเอาเข้าไปปะนะครับรู้สึกว่าจะเป็นยางเรเดียนเบอร์เล็กที่สุดนะครับเรเดียนเบอร์เล็กที่สุดเบอร์เท่าไหร่นะ70หรือ70ทับ80หรือเปล่าขอบ12นะครับไอ้เล็กสุดๆนะครับก็เคยเอาเข้าไปปะนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่วัดความโตหัวเตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆวัดความสูงของหัวเตาบ้างนะครับก็ประมาณ5เซนนั่นแหละนะครับ49ซมนะครับก็ประมาณ4เซน9นะครับเกือบ5เซนนั่นแหละนะครับทีนี้วัดความสูงนะครับวัดความสูงความสูงตรงนี้นะครับวัดทำไมนะครับวัดเผื่อไว้เผื่อเพื่อนๆไปซื้อน็อตสตัดแล้วมาทำเกลียวสำหรับทำเป็นแท่นนะครับบางครั้งบางทีเราอาจจะสะดวกทำเป็นแท่นก็แล้วแต่เพื่อนๆจะทำเกลียวสตัดมาดันตรงนี้ลงไปนะครับความโตนะครับประมาณ3เซนนะครับเพื่อนๆนะครับรูในนะครับรูในก็ประมาณ 1.5 เซนนะครับเพื่อนๆ 1.5 เซนนะครับนี่นะครับ 1.5 เซนนี่ก็น่าจะ6หุ่นหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆไปซื้อน็อตสตัดหรือว่าน็อตเกลียวตลอดนะครับมาทำเป็นแท่นนะครับนะครับเตาปะยางที่เพื่อนๆเห็นนะครับถ้าเพื่อนๆไปค้นใน Lazada มันจะมี2ทรงนะครับทรงที่แรกทรงที่1เลยนะครับจะเป็นทรงเหมือนเตารีดผ้าเรานี่แหละนะครับมีไทม์เมอร์บอกเวลาเหมือนเตารีดเลยนะครับก็ใช้ชื่ออย่างที่ผมพิมพ์ไว้นะครับต้องพิมพ์ตามที่ผมบอกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาใส่ตัวอักษรมาไม่ครบนะครับถ้าเราไปพิมพ์เต็มมันก็จะไม่โชว์ขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไอ้ทรงที่2นะครับทรงที่2ก็จะเป็นเหมือนที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆสั่ง Lazada เหมือนกันนะครับใช้ชื่อนี้เลยนะครับอย่างที่ผมพิมพ์บอกไว้นะครับต้องพิมพ์ให้ครบเหมือนที่ผมพิมพ์ไว้ทุกตัวอักษรเลยนะครับเพื่อนๆราคาไม่กี่ตังค์หรอกนะครับแต่เวลาสั่งก็ต้องรอนานนิดนึงเพราะว่าสั่งมาจากจีนนะครับอาจจะรอ 15-20 วันนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับที่ใช้ในการปะยางนะครับก็จะเป็น C-Camp นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้ C-Camp นะครับก็ไปซื้อน็อตสตัดหรือว่าน็อตเกลียวตลอดมาทำแท่นขึ้นนะครับเพื่อที่จะกดหัวเตาให้สนิทกันกับยางก็แค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆสามารถลดต้นทุนได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเตาปะยางแบบเป็นชุดขายนะครับอันนั้นก็ถือว่าแพงนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครมีงบก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมงบน้อยงานไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ใช้ก็นะครับ DIY เอาแบบนี้แหละนะครับซื้อเฉพาะหัวเตามานะครับ C-Camp ผมก็ใช้กดบีบยางนอกให้ตกขอบก็มีอยู่ในร้านอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้เดือดร้อนไปซื้อมาเพิ่มนะครับเพื่อนๆนะครับนี่อุปกรณ์ของผมก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับที่จะทำการปะยางเรเดียนนะครับเอานะครับคลิปหน้านะครับผมจะทำการปะยางนะครับปะยางในนะครับจะใช้เวลากี่นาทีปะยางนอกจะใช้เวลากี่นาทีนะครับคลิปเต็มไม่ตัดนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนจบคลิปนะครับผมฝากนะครับ YouTube หัดทำเกษตรยามว่างก็เป็น YouTube ช่องที่2ของผมเองก็นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมทั้ง2ช่องด้วยนะครับนี่นะครับ C-Campนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการปะยางเรเดียนหรือว่าปะสตรีมร้อนนะครับยางดิบ8ขีดนะครับเพื่อนๆแล้วก็หัวเตาปะยางนั่นเองนะครับเพื่อนๆ
นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการปะยางคลิปนี้เราเตรียมอุปกรณ์คลิปหน้าเราปะจริงครับเพื่อนๆคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ